มาถึงคลิปนี้นะครับจะเป็นท่อนอินโทรของเพลงจดหมายถึงพ่อนะครับว่าเราจะเล่นยังไงนะครับก็ตัวอย่างก็เราเคยได้ยินกันไปบ้างเคยได้ดูกันไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทวนให้ดูอีกทีนึงนะครับจะอยู่ลักษณะประมาณนี้โอเคทีนี้เราสามารถที่จะฝึกไปทีละลิกแบบนี้นะลิกแรกผมจะใช้นิ้วก้อยตรงนี้กับนิ้วชี้เห็นไหมนี่คือลิกแรกเราลงพร้อมกับเบสอันนี้ทีนี้ถัดไปอันนี้ในคอร์ดในรูปของคอร์ด G นะครับทีนี้มันยังมีต่อก็คืออันนี้อันนี้จริงๆแล้วมันยังอยู่ในคอร์ด G เหมือนเดิมทีนี้เบสตัวเนี้ยในเสียงเนี้ยเราสามารถมาเล่นเบสอันนี้ได้หรือเราจะเล่น G เหมือนเดิมก็ได้ก็แล้วแต่นะครับจะเป็นลักษณะนี้ทีนึงจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเราแค่จำตรงนี้ได้ในคอร์ดแรกที่จะไปตรงนี้ก็คืออันนี้นี้ในคอร์ดนี้ใช่ไหมทีนี้ G แล้วก็ในรูปของ A minor เนี่ยเราสามารถที่จะแค่เกาธรรมดาก็ได้นะครับคือไม่ต้องไปทำอะไรมาแล้วไม่ต้องโซโล่ไหลเราก็แค่แบบนี้นะแบบนี้ใน A minor เราสามารถเล่นแบบนี้ได้ซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับช้าเดี๋ยวผมจะให้ช้ากว่านี้อีกนิดThank you.
โอเคแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ